กาะติดกันต่อครับนั่นก็คือภัยหนาวที่หลายคนบอกเลยว่านี่คือภัยหนาวครั้งเร็วลายที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งทั้งของสหรัฐแล้วก็แคนาดาด้วยอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนครับคือทางสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยเจอพายุหิมะตกลงมาอย่างหนกักมันไม่ได้มีแต่หิมะคุณผู้ชมครับคือดูจากภาพได้เลยมันมีทั้งลมแรงมองอะไรก็ไม่เห็นเพราะทุกอย่างเนี่ยคือขาวโพลนไปหมดครับแล้วปัญหาคือเวลาอากาศหนาวจัดมันไม่ได้หนาวแค่ศูนย์องศาเซลเซียสเท่านั้น แต่มันหนาวลงมาต่ํายิ่งกว่านั้นอีกบางพื้นที่เนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณสหรัฐตอนเหนือเหลือไปกระทั่งแคนาดาในบางรัฐอุณหภูมิเนี่ยติดลบ40กว่าองศาเซลเซียสครับเรียกได้ว่าถ้าเราถือน้ําอุ่นออกมาจากบ้านเราสาดเข้าไปในอากาศเนี่ยแป๊บเดียวแข็งตัวกลายเป็นฝุ่น,นหมดเลยครับแล้วปัญหาของสภาพอากาศที่หนาวจัดแบบนี้นอกจากหิมะที่เราเห็นทุกอย่างมันจะเคลือบไปด้วยน้ําแข็งคุณผู้ชทมครับแล้วลมที่ว่านี้มันแรงมาก มากขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูทีละคลิปนะครับเริ่มต้นจากคลิปแรกก่อนครับที่เป็นคลิปมาจากทิกต o อกเขาบอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกเคลือบไปด้วยน้ําแข็งทั้งหมดแล้วเวลาเราจะเอาน้ําแข็งเหล่านี้ออกเนี่ยไม่ใช่ว่าปัดไปปุ๊บแล้วหิมะมันจะออกครับต้องมีการขูดเพราะมันเคลือบไปด้วยน้ําแข็งครับแล้วน้ําแข็งที่ว่านี้มันเคลือบแม้กระทั่งรถยนต์ทั้งคันเลยนะครับหรือแม้กระทั่งด้านการจราจรบ้างคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเวลารถมันลื่นเวลารถมันถลายเนี่ย ตามปกติมันควรจะลื่นไปด้านหน้าหรือมันควรจะถลายมาด้านหลังถูกไหมครับแต่ปรากฏมีภาพที่เยผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเราเห็นเลยว่าเกิดอุบัติเหตุหลายตัวหลายครั้งที่เกิดจากการลถที่มันลื่นถลายไปในลักษณะด้านข้างครับนั่นแสดงว่ามันลื่นจัดเลยนะครับแสดงว่าการหยีบบ่งหยียบเหล็กนี่เอาไม่อยู่แล้วก็ไหลไปด้านข้างแบบนี้ครับนี่คือความเลวร้ายของอากาศที่เย็นจัดแล้วตามมาด้วยภาวะลมที่มาอย่างรุนแรงทั้งหนาวด้วยทั้งลมที่รุนแรงด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวนะครับว่านับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นเทศกาลคริสต์มาสมีการยกเลิกเที่ยวบินในสหรัฐไปเนี่ยร่วมๆ่วม1่0 0 0ไฟเลยนะครับกระทบต่อการเดินทางที่เป็นช่วงเทศกาลสําคัญยังไม่พอครับกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยเพราะหลายพื้นที่เจอกับการไฟดับไม่มีไฟฟ้าใช้ช่วงพีคหน่อยเนี่ยล้านกว่าคนฮะที่ได้รับผลกระทบ แต่ตอนนี้หย่อนลงมาบ้างเหลืออยู่ประมาณหลักแสนด้วยกันส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่นิ่งนะครับอยู่ประมาณสัก37-38คนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเกาะทิดสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ของสหรัฐจุดไหนรัฐใดเมืองอะไรที่ถือได้ว่าหนักที่สุดจากภัยหนาวในครั้งนี้แล้วเทียบกับปีก่อนๆถือว่าหนักกว่าเดิมหรือไม่แล้วนี่คือผลพวงจากภาวะโลกร้อนหรือไม่นะครับ ตอนนี้ผมวิดีโอคอลครับอยู่กับคนไทยในนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาคุณวุฒิชัยโพธาชัยหรือว่าพี่วุฒ ي ดีนะครับพี่วุฒิดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มณยตอนนี้ที่สหรัฐนิวยอร์กกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งครับสภาพอากาศล่าสุดเอาอุณหภูมณิณตอนนี้เลยเท่าไหร่แล้วครับณตอนนี้อยู่ที่ถ้าเป็นองศาเซลเซียสเนี่ยก็คือลบหกครับ ถือว่าอุ่นขึ้นมาบ้างไหมหรือว่ายังคงหนาวเหน็บอยู่เหมือนเดิมอุ่นขึ้นมาบ้างครับอุ่นขึ้นมาบ้างแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็ฟิลไรท์ลบสิบสามถ้าเดินออกไปข้างนอกคือลบสิบสามครับอ๋อคือในห้องที่พี่อยู่นี่คือลบหกออกไปนอกบ้านปุ๊บนี่ลบสิบสามเลยเหรอครับครับเขาเขาเรียกว่าเป็นฟิลไรท์นะครับเวลาเราเดินออกไปข้างนอกแล้วปุ๊บเนี่ยอากาศเย็นที่มันกระทัเราเนี่ยก็จะเป็นลบสิบสามครับอืมอุณหภูมิที่หนาวเหน็บของสหรัฐรอบนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่วันไหนครับเริ่มต้นมา ประกาศจริงๆตั้งแต่วันศุกร์ครับวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสองยิบสามครับ <ừ m. S 2> ใช่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสามก็มีการประกาศอคาว่าประกาศรจริงๆอันนี้หมายความว่าอะไรใครเป็นคนประกาศยังไงครับาทางผู้ว่าการรัฐนะครับทางผู้ว่าการรัฐก็มีการประกาศออกมาว่าให้มีการเตรียมตัว <ๆ S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านนิวยอร์กทางทางด้านเหนือขึ้นไปอัปสเตทขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของประกาศเตือนภัย ที่เราเป็น State emergency ที่ประกาศอยู่ด้วยกันถึง3 4สีเรื่องนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของน้ำแข็งภาวะน้ำแข็งที่จะแข็งตัวอย่างเฉียบพลันมีภาวะของน้ำท่วมนะครับในบางเมืองของนิวยอร์กแล้วก็มีภาวะของหิมะที่จะลงหนักและอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศหนาวระดับเยือกแข็งที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> นี่ก็คือการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่23ที่ผ่านมาครับครับ <c oughs> แล้วอุณหภูมิถือว่าผ่านจุดต่ําสุดมาหรือยังจากนี้ไปเขาพยากรณ์เอาไว้ว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ผ่านมาแล้วฮะผ่านมาแล้วแต่ว่าความร่องรอยความเสียหายก็ยังมีอยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําแข็งแล้วก็หิมะที่หนามากประมาณเจ็ดสิบกว่าเซนติเมตรเลยนะฮะหอหนาแบบสองไม้บรรทัดเลยเหรอฮะเกินฮะเกินสองไม้บรรทัดเวลายืนเนี่ยเหมือนเหมือนที่คนที่ยืนเนี่ยในใน,ในภาพข่าวก็คือประมาณเกือบครึ่งอกอะฮะ โอ้ห oh, คือมันตกมาแบบนานมากแล้วก็ไม่มีหยุดตกเลยเหรอครับตกมาร่วมริ่มร่วมจะสองวันนะฮะแต่ว่าทางนิวยอร์กซิตี้เนี่ยยังไม่ตกแค่โปรยปลายเท่านั้นเองแต่ถ้าขึ้นไปทางเหนือนิดนึงนะฮะหรือว่าทางด้านของบัฟฟาโลนะครับนะเมืองบัฟฟาโลเนี่ยหรือที่น้ำตกไนแองการาเนี่ยจะตกหนักมากหนามากครับอุณหภูมิต่ำสุดของรอบนี้ติดลบไปเท่าไหร่ฮะที่มีการรายงานข่าวมาพี่บุญดี้ ถ้าเป็นองศาซเซลเซียสเนี่ยลบต่ำสุดเท่าที่ได้ยินมาคือประมาณลบสี่สิบห้าถึงลบห้าสิบเลยฮะโห<อ>้เป็นองศาซเซลเซียสนะครับครับคือคอยู่เมืองไทยแล้วก็นึกภาพาไม่ออกนะว่าถ้าเจออุณหภูมิ <laughs> ติดลบไปขนาดนั้นมันมันเป็นยังไงมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับเนี่ยหนักหนักหนามากถึงขนาดว่าแค่แค่ในิวยอร์กซิตี้เมื่อวานเนี่ยฮะผมเอาเอาน้ําใส่ขันนะครับแล้วก็ออกไปวางที่นอกระเบียงภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงกลับเข้ามาคือแข็งทั้งหมด เป็นเป็นก้อนน้ําแข็งเลยฮะนี่ก็คืออ่าสภา,า,าวะอากาศที่อยู่ต่ํากว่าภาวะเยือกแข็งแล้วฮะอืมกระทบ,บต่อการใช้ชีวิตแล้วการทําธุรกิจยังไงบ้างในช่วงนี้ครับถ้าในนิวยอร์กซิตี้นี่ยังยังพอสัญจรแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองที่โดนพายุหิมะถล่มหนักๆเนี่ยก็คือ อันตรายแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างที่พี่โมนายได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นีก็คือเชื่อบินก็ถูกยกเลิกไปเยอะแล้วก็ส่วนแอ t r a ทรกหรือรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยครับระหว่างเมืองเนี่ยก็ถูกยกเลิกเลิกไปเหมือนกันเพราะว่าด้ยวยความที่พายุถาผมเข้ามาอย่างอย่างหนักแล้วก็หิมะหนามากขนาดนี้นะฮะก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบว่า,ามีบางเมืองหลายเมืองเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทัน เพราะว่าการการเกิดพายุในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบอมไซคลนเนี่ยคือมันมันมันไล่ตั้งแต่เท็กซัสมาเท็กซัสนี่อาจจะไม่มีหิมะตกแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่ามันมันหนาวจับเนี่ยท่อประปาน้ําถนนทุกอย่างนี่กลายเป็นน้ําแข็งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เกิดความเสียหายแล้วก็คนไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งยิ่งไฟฟ้าเนี่ยฮะก็ดับแล้วก็เลือกที่จะเปิดเป็นบางเมือง หรือว่าสลับกันเปิดสลับกันปิดเพราะไม่งั้นนี่จะเป็นภาวะของการขาดแคลน <Okay. S 2> วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานอย่างสูงมากเลยนะครับทางการเขาบอกไหมครับว่าทําไมพออากาศหนาวจัดแล้วทําให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างแล้วกระทบต่อประชาชนเป็นแสนเป็นล้านคนได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าคือพออากาศที่หนาวจัดเนี่ยหนึ่งคนต้องการใช้ฮีเตอร์เยอะมากนะครับ oh. พอคนใช้ฮีเตอร์โหลดในการโหลดรพร้อมๆกันเนี่ย มันก็ะเทิไหมฮะไม่เกิดเซิร์ชก็คือการภาวะการดึงกันดึงดึงของในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอแก๊สนะครับที่ที่ใช้ทำฮีเตอร์แล้วก็ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดคนใช้พร้อมกันเยอะๆเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันก็เลยก็เลยต้องด r อปลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่ที่เทนเนสีนยฮะอันนี้นี่เห็นได้ชัดเลยเทนเนสซีเนี่ยเขาเขาเลือกที่จะ ไฟฟ้าหรือว่าดับกระแสไฟฟ้าสลับกันเป็นเมืองเป็นเมืองไปอย่างเช่นเมืองนี้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอีกเมืองหนึ่งก็จะจะจะ,จะดับต่ออีกเมืองเมืองที่ดับแล้วก็ก็เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการกระจายพลังงานได้อย่างทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะก็ทําให้เกิดเป็นภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงนะครับในหลากหลายรัฐในส่วนของทางด้านเหนือจนถึงกับแคนาดานะฮะนี่ก็คือภาวะวิวกฤตที่มันเกิดขึ้น แล้วของนิว york city มีไฟดับไหมครับหรือว่ายังคงสามารถใช้ได้ตามปกติเลยเพราะเป็นเมืองใหญ่เมืองสาคัญด้วยเหมือนกันเนี่ยครับใช้ได้ปกติครับแต่ก็มีการเตือนนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้รับอีเมลแล้วก็มีข้อความทางโทรศัพท์มาบอกว่าขอให้งดหรือลดระดับการใช้ไฟฟ้าและก็แกส๊สลงให้ให้มากที่สุดสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการซักอบรีดหรือปั่นผ้าแห้ง ที่จะชั่งต้องใช้แก๊สหรือว่าใช้ฮีเตอร์ที่มันต้องเปิดเยอะๆเนี่ยก็ขอให้ลดระดับลงมานีฮะก็คือการการผาวเตือนตั้งแต่เมื่อคือนก่อนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ถึงยกเลิกว่าไม่ไม่ต้องอประหยัดก็ได้คือสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะเริ่มจากปกติแล้วสำหรับในนิวยอร์กซิตี้นะฮะแต่ถ้าเมืองทางขึ้นไปทางเหนือนี่ก็ยังมีวิกฤตอยู่ครับ คำเตือนที่ว่านี้มีถึงขั้นห้ามออกจากบ้านเลยไหมครับหรือว่าเตือนหนักสุดเนี่ยคือจุดไหนยังไงแล้วเตือนว่าอะไรบ้างครับโอ้เตือนถ,ถ้าทางนิวยอร์กซิตี้นี่ยังไม่ถึงกับว่าเตือนห้ามออกจากบ้านนะเพราะว่ามันเป็นภาวะน้ําแข็งที่หนาวเย็นจัดแต่ว่าก็เตือนว่าควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นทางด้านอย่างที่ผมบอกนะฮะทางด้านบัฟฟาโลหรืออะไรเงี้ยก็ต้องงดออกจากบ้านนะครับเพราะว่า อากาศเนี่ยพี่โมนายอากาศดรอปภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจากจากเจ็ดถึงแปดองศาตอนเช้าเช้านะฮะพอถึงช่วงบ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยอากาศลงมาห้าองศาแต่พอประมาณสามโมงกว่าที่พายุเข้าปุ๊บเนี่ยมันลดลงมาเหลือลบติดลบย<ฮ>ี่สิบถึงยี่สิบห้าองศาภายในหนึ่งชั่วโมงฮนะภายในหนึ่งชั่วโมงคือยังยังไม่ทันจะข้ามวันแค่หลับชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิแบบลดวูบไปยี่สิบสามสิบองศาเลยเหรอครับ,รบถูกต้อง ครับเขาเรียกว่าเป็นบอมไซคลนเพราะว่าจากจากภาะวะอากาศที่มันมันมันความหนาวกับความความอุ่นทางด้านทางด้านใต้ดันกันขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยทาให้เกิดช่องว่างในในอากาศอย่างที่นักนักวิทยาศาสตร์ทางหลายที่อธิบายกันนั่นแหละนี่มันเกิดขึ้นจริงๆที่เราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เราก็สัมผัสแล้วก็เห็นได้จริงๆว่าในช่วงคือผมเนี่ยผมผมผมทำงานไปรษณีย์ผมต้องเดินออกไปส่งจดหมายนะฮะในช่วงประมาณ บ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี่ยยังพอทนได้แต่พอสามโมงกว่าปุ๊บเนี่ยลมมาแรงมากพอลมมาแรงมากแล้วปุ๊บเนี่ยฮะพี่มันในมันปรากฏว่าฝนที่มันหล่นลงมากลายเป็นเม็ดเม็ดฝนเป็นเม็ดน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งที่ท,ท,ท,ที่ที่ต้องประทะกับหน้าเราประทะกับรถเราแล้วกลายเป็นว่าอากาศติดลบดรอปอย่างรุนแรงจนถึงลบยี่สิบองศาครับภายในหนึ่งชั่วโมงกว่า พี่วูดดี้อยู่อเมริกามากี่ปีแล้วนะครับ16 16ปีแล้วครบ16ปีเพราะฉะนั้นก็จะเจอกับอากาศหนาวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทุกฤดูหนาวสิบกว่าปีเลย<ช>ปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาครับอ,อ,อ่อ่ปีนี้ถือว่ารุนแรงมากแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่สำหรับนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏการณ์เขาเรียกว่าบอมไซคลนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาเมื่อปี2018ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยทีนนน่นิวยอร์กซิตี้เนี่ นะครับถึงขระดษว่าห้ามออกจากบ้านแล้วก็ไม่ควรที่จะอ,ออกไปไหนนะถนนทุกเส้นทางก็ถูกปิดหมดนะครับแต่ปีนี้ถือว่า,ายังโชคดีที่นิวยอร์กซิตี้เนี่ยความดันของอากาศทางด้านใต้เนี่ยม,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 มันพัดดันขึ้นมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทำให้หิมะตกลงมาหนักมากได้แต่ความเย็นยังมี mm. นะฮะเพราะฉะนั้นโชคดีมากเลยปีนี้ที่นิวยอร์กซิตี้ของเรา,เาไม่มีหิมะหนักนะมีแค่ปรยปรายเท่านั้นเอง แต่จะหนักไปทางด้านเหนือจนติดแคนาดานี่หนักมากครับเหมือนในภาพข่าวครับครับเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในสหรัฐเป็นยังไงกันบ้างครับพี่บุญด,ดีทุกท่านก็โอเคผมได้คุยกับพระคุณเจ้าที่อยู่ที่บัฟฟาโลนะฮะมีวัดไทยอยู่ที่นั่นด้วยติดกับน้ําตกแนงกร่าคือเป็นพายุที่หนักมากท่านท่านบอกมานะฮะว่าวัดที่ท,ที่ที่นั่นเวลาท่านเปิดประตูได้่เกือบจะเปิดไม่ได้เลย นะฮะเหมือนที <in the> ่ภาพข่าวนะฮะเาเรียกว่าวัดโปรเกตเชษฐารามที่อเมริกานะครับพอคุณท่านท่านเดินออกมาเนี่ยความสูงของหิมะเท่ากับเกือบจะครึ่งหน้าอกท่านนะฮะและถึงวันนี้เนี่ยท้องฟ้าโปร่งใสแล้วแต่ว่าหิมะที่อยู่เนี่ยก็ต้องมีพระออกมาช่วยกันกวาดหิมะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนอกถนนให้หมดนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้หมดนะฮะแต่ภาวะของเชื้อเพพลังงานต่างๆก็ยังพออยู่ได้ครับ ครับจากนี้ไปเนี่ยทางอุตุนยิยมวิทยาของสหรัฐดินแดนใช่ไหมว่าอุณหภูมิจะมีแต่อุ่นขึ้นจะไม่หนาวลงไปกว่าน,นี้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะหนาวขึ้นจะหนาวลงแต่ว่าอุ่นขึ้นแน่นอนครับครับสุดท้ายนี้พี่วุดดี้ฮะด้วยความที่เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตามปกติชาวสหรัฐเขาทําอะไรกรันแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่การเดินทางทุกอย่างเปาา็นอมปารรคเขาต้องทํายังไงกันบ้างครับโอ้โหเอ่อต้องต้องแสดงความเห็นใจกับคนที่ เครื่องนะครับผมด้วยความที่ว่าผมมีมีเพจที่เขาเรียกว่าบ้านคนไทยในอเมริกาเนี่ยเป็นเพจที่เราเป็นแอดมินกันอยู่มีคนส่งข้อความมาเยอะมากอย่างเช่นว่าพี่สาวกําลังจะเดินทางไปประเทศไทยซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วจะเดินทางตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามจนถึงวันนี้วันที่ยี่สิบห้ายังอยู่ที่สนามบินที่นิวยอร์กอยู่เลยฮะคือบินมไม่ได้ตกเครื่องมาสองวันแล้วฮะตกเครื่องมาสองวันแล้วก็ก็ก็ถือได้ว่าพี่น้องคนไทยของเราก็ยังได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่องของการแคนเซิลไฟหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินเนี่ยเยอะพอสมควรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tn ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ